ในมื้อนี้เขาจะมาใช้เวลาศึกษาพระคำของพระเจ้าในหัวข้อพระบัญญัติของพระเจ้าและความหักโดยผ่านพระคำในหัวข้อนี้ขอให้เขามาใช้เวลาศึกษานำกันเมื่อพวกเขาบ่ฮู้จักถึงพระบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาก็จะเข้าใจผิดและคิดว่าบัญญัติหรือข้อคำสั่งของมนุษย์ที่ถูกปฏิบัติตามในคริสตจักรทั้งทั่วโลกนั้นเป็นพระบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาบ่สามารถจะแยกได้ว่าความบ่จริงนั้นเป็นความจริงหรือความบ่จริงแล้วเป็นหยังพระเจ้าจึงทรงประทานพระบัญญัติแก่พวกเขาพระบัญญัตินั้นพระเจ้าได้ทรงประทานให้เพื่อเป็นภาระที่ยุ่งยากแก่บรรดาผู้เชื่อถือบ่บ่แม่นตามปกติแล้วพ่อแม่เว้าแก่ลูกของพวกเขาว่ามื้อแลงกลับบ้านไวๆเด้อตื่นแต่เช้าๆเด้อและตั้งใจทำเฮียนเด้อเมื่อพวกเขาเข้าใจความหมายของหลาย 10,000 คำที่กล่าวต่อลูกๆพวกเขาก็สามารถเข้าใจได้ว่าในท้ายสุดแล้วถ้อยคําเหล่านั้นแม่นความหักที่แท้จริงหลายยิ่งกว่าคําสั่งสอนใดๆของนักปัสญญาถึงแม้นว่าพวกเขาสั่งสอนด้วยความหักแต่ลูกๆได้ตอบกลับแนวใดพวกเขาบ่มักฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่แม่เว้าอีกละเมื่อบอกว่าตั้งใจเฮียนเด้อถ้าแม่นว่าบ่บอกให้ตั้งใจเฮียนลูกก็ตั้งใจเฮียนอยู่แล้วแต่ในสายตาของผู้เป็นแม่แล้วลูกยังขาดเขินอยู่น้อยนึงจึงอยากให้ลูกๆตั้งใจเฮียนอีกน้อยนึงนี่ก็เพราะว่าพ่อแม่คิดว่าลูกๆของพวกเขาเป็นเด็กที่มีความฉลาดพ่อแม่ทุกๆคนคิดดังเช่นนั้นลูกของข้อยยังบ่ทันเฮ็ดได้ดีเทื่อยังบ่ได้พยายามถ้าพยายามก็จะสามารถเป็นนักเรียนที่มีชื่อเสียงได้สามารถรับทุนการศึกษาได้และรับคะแนนสูงที่สุดในห้องเรียนได้พวกเขาถือว่าลูกๆมีความสามารถพิเศษในการกระทําเกี่ยวกับสิ่งนั้นแม่นถูกต้องพระบิดาพระมารดาของพวกเขาทรงกําลังเบิ่งพวกเขาด้วยจิตใจดังเช่นนั้นถ้าพวกทานพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงพวกทานก็จะสามารถเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นพระองค์ได้ทรงปลูกฝังจิตใจดังเช่นนี้ในพ่อแม่ฝ่ายกายทุกคนในโลกนี้เสียงได้คะแนน80ก็ว่าว่าเป็นอย่างลูกจึงบ่ตั้งใจเฮียนหลายขึ้นอีกหน่อยนึงพยายามอีกหน่อยนึงจะได้คะแนน100ย่างง่ายได้แต่เพื่อเห็นแก่ลูกๆถ้าพวกทานสามารถรับรู้ถึงขีดจำกัดของลูกและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าจะเป็นการง่ายขึ้นสำหรับพวกทานที่จะสื่อสารกับพวกเขาเป็นอย่างข้าพเจ้าจึงเว้าแก่พวกทานในมื้อนี้เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระบัญญัติแห่งความหักให้แก่พวกเขาเป็นหมื่นๆข้อเช่นว่าพระเจ้าได้ทรงประทานคําสั่งสอนให้แก่พวกเขาเมื่อพวกเขาบ่ดําเนินชีวิตตามคําสั่งสอนเหล่านั้นจะเกิดหยังขึ้นถ้าพวกเขาวางเครื่องป้องกันของพวกเขาลงแม้แต่บึดเดียวพวกเขาก็จะสามารถถูกโจมตีจากซาตานและวิญญาณชั่วผู้ที่กำลังเที่ยววนเวียนไปมาดังสิ่งที่แผดเสียงนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงประทานคำสั่งสอนอย่างเดียวกันนี้เถื่อแล้วเถื่ออีกโดยผ่านพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มพระเจ้าทรงสามารถกล่าวถึงพระบัญญัติของพระองค์เพียงแต่เถื่อเดียวแต่ทรงกล่าวถึงคำสั่งสอนเหล่านั้นย้ำแล้วย้ำอีกในพระคัมภีร์จากสิ่งนั้นสามารถรู้จักได้ว่าพระบิดาพระมารดาทรงเห็นว่าพวกเขามีค่าและทรงรักพวกเขาหลายเพียงนี้พระองค์ได้ทรงประทานคำสั่งสอนและพระบัญญัติอย่างลงหลายให้เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถสร้างอนาคตที่เต็มล้นไปด้วยความหวังได้ในแอฟริกาใต้มีเมืองหนึ่งชื่อว่าโยฮันเนสเบิร์กในเมืองนั้นได้มีส่วนหนึ่งที่ชื่อว่าส่วนไลออนพวกเขาว่ากันว่าซาฟารีในหลายๆบ่อนทั่วโลกได้มีบ่อนอำนวยความสะดวกต่างๆบ่อนที่คนทั้งหลายสามารถขับรถไปมาโดยที่บ่มีหัวขั่นไว้และสามารถอยู่ใกล้กับสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิดเส้นโตสิงได้มีบ่อนอำนวยความสะดวกดังเช่นนี้อยู่หลายบ่อนโดยเฉพาะในแอฟริกาได้มีบทความเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวสาวอเมริกาคนหนึ่งที่ถูกโจมตีและถูกฆ่าโดยสิงในส่วนไลออนที่ตั้งอยู่แอฟริกาใต้ในขณะที่กำลังท่องเที่ยวในซาฟารีนี่แมนสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเมื่อพวกทานเข้าไปในส่วนไลออน
พวกทานจะสามารถเห็นกฎระเบียบใดกฎระเบียบแมนกรุณาปิดแว่นรถอยู่ตลอดเวลาห้ามเปิดกฎระเบียบเป็นดังเช่นนี้ตราบใดที่พวกทานให้แว่นรถปิดอยู่ตลอดเวลาพวกทานก็จะสามารถอยู่ใกล้กับตัวสิ่งใดในหลายๆภาคส่วนกฎระเบียบเดียวที่พวกทานต้องปฏิบัติตามเมื่อเข้าไปในส่วนก็คือกรุณาปิดแว่นตลอดเวลาแต่บึงคือว่านักท่องเที่ยวสาวอเมริกาคนนี้มักสัตว์ป่าหลายเมื่อลาวเข้าไปทางในแล้วลาวก็เห็นตัวสิ่งเคลื่อนไหวไปมาอยู่ใกล้ๆคืออยู่ข้างๆลาวก็นานั้นลาวเพียงแต่เห็นตัวสิ่งในหนังหรือในปื้มการ์ตูนแต่เดี๋ยวนี้พวกมันกำลังเห่านอนหรือนอนหลับและแล่นไปมาอยู่ข้างๆลาวลูกสิงก็กำลังหยอกลิ้นน้ำกันภาพเหล่านั้นสร้างน่าพอใจในสายตาของลาวหลายดังนั้นเราจึงอยากถ่ายรูปพวกมันได้หันแว่นลดลงและได้เริ่มกดถ่ายรูปเท่าละรูปเราถ่ายได้หลายรูปโดยได้ถ่ายและหลายการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของตัวสิ่งในตอนนี้สิ่งตัวหนึ่งได้เริ่มเข้ามาใกล้รถของเราจากทางข้างอย่างเงียบๆปกติแล้วเมื่อสิ่งออกลาซอกหาอาหารนั้นพวกมันเคลื่อนไหวไวหลายโดยที่บ่มีเสียงหยังเลยเราได้เปิดแว่นไว้และยังบ่ฮู้ว่าสิ่งตัวนั้นกำลังยับเข้าใกล้เราแม้แต่ห่างจากรถของเราประมาณ1เมตรเราเพียงแต่จดจ่อกับการถ่ายรูปเท่านั้นแต่ว่าเฮ็ดจังใดเมื่อสิ่งห่างกันเพียงแต่เมตรนึงเท่านั้นในสายตาของตัวสิ่งหญิงคนนั้นก็เป็นเพียงแต่เหยื่อเท่านั้นในสายตาของสิ่งเบิ่งคือว่าเป็นอาหารเท่านั้นสิ่งได้พุ่งเข้าไปใส่รถย่างไววาและได้กัดผู้หญิงที่กำลังถ่ายรูปอยู่ในท่านใดนั้นเราได้ถูกสิ่งโจมตีเราได้กระวนกระวายใจลายเราได้เริ่มต่อสู้ตัวสิ่งคืนผู้ที่ขับรถอยู่ทางข้างเราก็ตกใจหลายเส้นกันเมื่อหญิงคนนั้นต่อสู้สิ่งคืนนั้นคนขับรถได้พยายามที่จะไล่สิ่งออกไปแต่เราก็ถูกบาดเจ็บการต่อสู้ได้สืบต่อไปเรื่อยๆแต่มนุษย์จะสามารถเอาชนะสัตว์ป่าที่ให้การได้บ่ฉะนั้นจนกลัวพนักงานและผู้รักษาความปลอดภัยจากส่วนมาฮอดและควบคุมสถานการณ์ได้หญิงคนนั้นก็ถูกตัวสิ่งโจมตีปานตายแล้วฉะนั้นหญิงคนนั้นได้รับบาดแผลที่ลึกและสาหัสถึงแม้นว่าเราได้ถูกนำส่งห้องหมอแล้วก็ตามแต่เราก็เสียชีวิตแล้วเมื่อพวกเราเบิ่งไปที่เรื่องนี้ในสถานการณ์บอลที่สิ่งได้ยับเข้าใกล้ลาวประมาณเมตรหนึ่งนั้นเราบ่ฮู้ว่าจะมีหยังเกิดขึ้นต่อไปโดยได้ปล่อยใจไปกับความพอใจของลาวเหตุผลที่สถานการณ์ที่โหดร้ายได้เกิดขึ้นก็ย้อนว่าลาวได้ฝ่าฝืนกฎซึ่งต้องปฏิบัติตามอยู่ในส่วนนั้นพระเจ้าของพวกเขาได้ทรงตั้งกฎหมายกฎระเบียบและพระบัญญัติหลายอย่างเพื่อพวกเขายังเด็กก็ตามบางเทื่อพวกเขาก็กำลังดำเนินชีวิตอยู่อย่างเหมือนเสยขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่โดยที่ได้เหมือนเสยต่อกฎระเบียบและกฎหมายของพระเจ้านั้นซาตานผู้ที่ฮู้จักจุดอ่อนหลายกว่าคนอื่นใดนั้นได้โจมตีพวกเขาฉะนั้นเส้นเดียวกันกับสิ่งที่ได้ยับเข้าใกล้เราอย่างลับๆนั้นซาตานพยายามที่จะเฮ็ดหยังเหมือนดังสิ่งที่กำลังแผดเสียงเพื่อที่จะกัดกินพวกเขามันจะเที่ยววนเวียนไปมาอยู่อ้อมข้างของพวกเขาซาตานและวิญญาณสัวฮู้จักถึงวิธีที่จะปล้นจิตวิญญาณของพวกเขาเหตุฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างตั้งหยังขึ้นเพื่อพวกเขาได้ทรงสร้างตั้งกฎระเบียบขึ้นพระองค์ได้ทรงตั้งกฎระเบียบขึ้นเพื่อที่พวกเขาจะสามารถฮู้จักได้ว่าพวกเขาเป็นคนบาปและกลับใจเศร้าเหตุบาปและกลับคืนสู่อาณาจักรสวรรค์ได้อย่างปลอดภัยอยู่ในพระคัมภีร์กฎเหล่านี้ถือเอิ้นว่าพระบัญญัติคำมั่นสัญญากฎระเบียบและกฎหมายเหตุผลที่สิ่งที่โศกหายได้เกิดขึ้นในส่วนไลออนและนักท่องเที่ยวได้สูญเสียชีวิตของเหล่านั้นก็ย้อนว่าเราได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบดังนั้นแล้วกฎระเบียบต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสร้างตั้งขึ้น
ด้วยความหักให้แก่พวกเขาเดเมื่อพวกเขาฝ่าฝืนและบ่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าเมื่อนั้นถึงแม้นว่าพวกเขาบ่รู้สึกฝ่ายกายก็ตามแต่จิตวิญญาณของพวกเขาก็กำลังถูกโจมตีจากซาตานและวิญญาณชั่วเหมือนดังที่นักท่องเที่ยวได้ถูกโจมตีจากสิ่งตัวนั้นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกทานอย่าได้เฮ็ดสิ่งเหล่านั้นเป็นเด็ดขาดหรือเป็นการดีสําหรับพวกทานที่จะเฮ็ดสิ่งเหล่านั้นพระองค์ได้ทรงกาเกียมเปิดเผยให้แก่พวกเขาแล้วบ่แม่นบ่ฉะนั้นพวกเขาสามารถพบกฎหมายกฎระเบียบและบทบัญญัติของพระเจ้าได้อยู่ในซิโอนหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ซิโอนสามารถเป็นบ่อนปลอดภัยจากซาตานนั้นเพราะว่ามีพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ว่าถ้าละเมิดพระบัญญัติที่พระเจ้าทรงประทานให้ก็เหมือนกับว่าพวกเขาบ่มีพระบัญญัติเลยอยู่ที่ส่วนไลออนได้ตั้งกฎระเบียบขึ้นพอฮู้ว่าถ้าบ่ดังนั้นก็จะเกิดปัญหาขึ้นในทํานองเดียวกันนั้นพระเจ้าได้ทรงประทานพระบัญญัติที่บริสุทธิ์ของพระองค์พอพระเจ้าทรงอยากให้พวกเขาบริสุทธิ์เหมือนดังลูกของพระองค์โดยที่บ่ยึดมั่นในโลกแห่งความบาปเพื่อว่าในตอนสุดท้ายพวกเขาทุกคนจะสามารถกลับคืนสู่อาณาจักรสวรรค์ได้พวกเขาต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างเต็มเปี่ยมขอให้เขามาเบิ่งใน1เปโตรบทที่5ข้อที่8จงระมัดระวังตัวจงคอยเฝ้าอยู่เพราะศัตรูของพวกทานแม่นมารเที่ยววนเวียนไปมาดังตัวสิ่งที่แผดเสียงซอกหาคนที่มันจะกัดกินได้จงมั่นคงในความเชื่อของพวกทานและต่อต้านศัตรูพอพวกทานฮู้อยู่แล้วว่าพี่น้องคนเชื่อถือทั่วโลกก็ผ่านความทนทุกข์อย่างเดียวกันนี้เมื่อเบิ่งในที่นี้มารเป็นเหมือนดังตัวสิงที่แผดเสียงซอกหาคนที่มันจะกัดกินได้นักท่องเที่ยวผู้ที่ได้ไปซาฟารีได้จดจ่อในความตื่นเต้นของลาวและคิดถึงแต่ความพอใจของตนเองเท่านั้นเราได้เฮ็ดหยังกับกฎระเบียบเราได้ละเมิดกฎระเบียบผลของการละเมิดกฎระเบียบผลสุดท้ายนั้นแม่นความตายนี่ก็เช่นเดียวกันกับจิตวิญญาณของพวกเขาถ้าพวกเขาละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วซาตานได้เที่ยววนเวียนไปมาดังตัวสิ่งที่แผดเสียงด้วยคิดว่าแม่นไผที่หันแว่นลงแม่นไผที่กําลังละเมิดพระบัญญัติอยู่ตอนนี้นี่แม่นสิ่งที่ซาตานกําลังตั้งใจอยู่อย่างแท้จริงถ้าแว่นถูกหันลงซาตานก็ได้ยับเข้ามาใกล้พวกทานดังตัวสิ่งโดยได้คืบคานมาอย่างเงียบๆโดยที่บ่ให้ไผฮู้ตัวแล้วในทันใดนั้นมันก็กระโดดคู่พวกทานดังเช่นนี้กลยุทธ์ของซาตานแม่นการลากจิตวิญญาณของพวกเขาไปสู่ทางแห่งความตายเพื่อว่าพวกเขาจะบ่สามารถถูกช่วยให้พ้นได้ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงเตือนและให้ฮู้จักแก่พวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาบ่เข้าใจถึงสิ่งต่างๆของโลกฝ่ายจิตวิญญาณพอพวกเขาบ่ฮู้จักแม่นไผสร้างตั้งกฎระเบียบขึ้นพระเจ้าได้ทรงตั้งขึ้นด้วยกฎหมายที่สร้างขึ้นด้วยมือของมนุษย์นั้นพวกเขาบ่สามารถป้องกันตนเองจากการโจมตีของซาตานในโลกฝ่ายจิตวิญญาณได้นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงสร้างตั้งกฎระเบียบขึ้นนี่แม่นพระบัญญัติของพระเจ้าขอให้เฮามาเบิ่งในเอเฟโซบทที่6ข้อที่10จงสวมยุทธภัณฑ์ครบสุดซึ่งพระเจ้าโพดให้พวกทานเพื่อว่าพวกทานจะสามารถยืนต่อสู้กลอุบายของพญามารได้ด้วยว่าพวกเขาบ่ได้ต่อสู้มนุษย์แต่ต่อสู้ดวงวิญญาณที่มีอำนาจอันสัวหายในสวรรค์สถานคือบรรดาผู้ปกครองบรรดาผู้มีอำนาจและบรรดาพระที่ครองอยู่ในยุคมืดนี้ดังนั้นจงสวมยุทธภัณฑ์ครบสุดของพระเจ้าในบัดนี้แล้วเมื่อมือสัวหายมาถึงพวกทานก็จะสามารถต้านยันการโจมตีของศัตรูได้และเมื่อต่อสู้จนถึงที่สุดแล้วพวกทานก็ยังจะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงในที่นี้ได้กล่าวไว้ว่าพวกเขาบ่ได้ต่อสู้มนุษย์แต่ต่อสู้ดวงวิญญาณที่มีอำนาจอันสัวหายในสวรรค์สถานคือบรรดาผู้ปกครองบรรดาผู้มีอำนาจและบรรดาพระที่ครองอยู่ในยุคมืดนี้ซาตานและวิญญาณสัวได้คืบคานเข้ามาอย่างลับๆทันทีที่พวกมันเห็นเหตุการณ์ที่พวกเขากําลังละเมิดกฎระเบียบเพียงแต่น้อยเดียวก็ตามและในทันใดนั้นมันก็กระโดดคู่พวกเขาดังสายฟ้าแมบดังอุบัติเหตุที่ได้เกิดขึ้นในส่วนไลออนพวกเขาควรเข้าใจอย่างชัดเจนว่าจิตวิญญาณของพวกเขาอาจถูกกัดกินได้ถ้าพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเมื่อพวกเขาละเมิดกฎระเบียบแล้วผลที่ได้รับเส้นนี้แม่นบ่สามารถหลีกเว้นได้ฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงประทานคําสั่งแห่งคํามั่นสัญญาใหม่เพื่อที่จะช่วยพวกเขาและเฮ็ดให้พวกเขามีชีวิตอยู่บ่แม่นบ่
เมื่อพวกเขาปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้านั้นบางเถื่อพวกเขาก็คิดว่าเพียงเท่านี้คือสิบ่เป็นหยังติเพียงแต่เท่านั้นคงจะบ่เป็นหยังหรือถ้าหากจะเกิดอันตรายเมื่อนั้นค่อยก็สามารถแก้ไขภายหลังได้ยังใดก็ตามโลกนี้เป็นแนวใดโลกนี้เต็มไปด้วยการทดลองทุกสนิทพวกเขาบ่มีวันฮู้ได้ว่าซาตานจะทดลองพวกเขาให้หันแวนลงอย่างใดและเมื่อใดเพื่อเฮ็ดให้พวกเขาละเมิดกฎระเบียบของพระเจ้าดังนั้นพระคัมภีร์จึงได้สั่งสอนพวกเขาอยู่เสมอว่าจงเฝ้าระวังอยู่จงเตรียมพร้อมเสมอจงระมัดระวังตัวเฮ็ดฉะนั้นถ้อยคําเหล่านี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ก็เพื่อเรื่องนี้บ่แม่นบ่เป็นการดีบ่ที่เสียใจภายหลังโอ้ยเป็นหยังแต่ก่อนค่อยคือเฮ็ดแบบนั้นเมื่อพวกท่านว่าเสร็จนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปหลายแล้วข้าพเจ้าและพวกท่านพวกเฮาบ่ต้องเป็นผู้ที่ว่าว่าแต่ก่อนค่อยบ่น่าเฮ็ดสิ่งนั้นเลยแต่ขอให้พวกเฮาจงกลายเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่ทุกๆเวลานั่นคือเหตุผลที่บรรดาผู้ประกาศประคำที่พระเจ้าทรงหักดังเส้นดาวิดที่ได้เห็นว่าพระบัญญัติของพระเจ้านั้นมีคุณค่าหลายยิ่งกว่าคำน้ำหนึ่งหรือทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าใดๆขอให้พวกเฮามาเบิ่งคำสั่งสอนนี้นำกันขอให้เฮามาเบิ่งในเพลงสรรเสริญขอให้เฮามาเบิ่งในเพลงสรรเสริญบทที่119ข้อที่107ข้าพระองค์เฮ็ดหยังข้าพระองค์หักพระขอคำสั่งกว่าหักเงินคำหักขอพระคำสั่งอีหลีหลายกว่าคำน้ำหนึ่งเราได้แสดงจิตใจของเราที่มีต่อพระบัญญัติของพระเจ้าโดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของเราสำหรับพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วข้าพระองค์หักหลายยิ่งกว่าคำน้ำหนึ่งหลายยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติอื่นใดพวกท่านเพียงแต่เมื่อพวกเฮามีความเชื่อดังดาวิดเท่านั้นพระเจ้าจึงจะทรงยอมรับพวกเฮาว่าเป็นผู้ที่ถูกใจพระองค์ในท่ามกลางบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลนั้นพระเจ้าได้ทรงประทานความรักแก่ดาวิดหลายยิ่งกว่าคนอื่นๆบ่แม่นบ่ฉะนั้นในชีวิตของดาวิดซึ่งได้ถูกพรรณนาในหลายๆตอนของพระคัมภีร์นั้นพวกเฮาสามารถเห็นทุกสิ่งที่พระเยซูจะทรงกระทําเมื่อพระองค์ได้ทรงเสด็จมาพวกเฮาบ่ต้องถือเบาในพระบัญญัติของพระเจ้าและเห็นว่าบ่สําคัญแต่จงจดจําไว้ว่าเมื่อพวกเฮาละเมิดกฎระเบียบและหันแวนลงพวกเฮาก็กําลังพบกับความเสี่ยงข้างยิ่งใหญ่พวกเฮาต้องรู้จักว่าโลกนี้เต็มไปด้วยการทดลองทุกๆสนิทโลกนี้กำลังสร้างหลายๆสิ่งที่ขัดขวางบ่ให้พวกเฮาปฏิบัติตามข้อคำสั่งของพระเจ้าขอให้เฮามาเบิ่งในปฐมกาลบทที่26ข้อที่5เฮาจะอวยพรเจ้าเพราะอับราฮัมเชื่อฟังเฮาโดยได้ปฏิบัติตามข้อคำสั่งของเฮาขอให้เฮาเข้าใจว่าเป็นหยังพระเจ้าจึงทรงกล่าวประคำเหล่านี้ในปฐมกาลบทที่26โดยมาเบิ่งในข้อที่4พระเจ้าได้ทรงกล่าวแก่อับราฮัมว่าเฮาจะให้เจ้ามีเสื้อสายหลงหลายดังดวงดาวในท้องฟ้าและเฮาจะมอบดินแดนทั้งหมดนี้ให้เสื้อสายของเจ้าส่วนซาทั้งปวงจะขอห้องให้เฮาอวยพรพวกเขาดังที่เฮาอวยพรเสื้อสายของเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรให้แก่อับราฮัมแล้วเป็นหยังพระเจ้าจึงทรงกล่าวประคำดังเช่นนั้นพระเจ้าได้ทรงกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงประทานพระพรอันยิ่งใหญ่ให้แก่อับราฮัมเพราะอับราฮัมได้เชื่อฟังประคำของพระองค์ได้ปฏิบัติตามความต้องการข้อคำสั่งพระบัญญัติและกฎหมายของพระองค์พี่น้องชายและพี่น้องสาวสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายบทบัญญัติและข้อคำสั่งของพระเจ้าอยู่ทุกเวลานั้นพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้พวกเขาหุ่งเหืองดังดวงดาวต่างๆในท้องฟ้านี้สามารถพบในประวัติศาสตร์ของอับราฮัมขอให้เฮามาสืบต่อเบิ่งในพระบัญญัติ2บทที่28พระบัญญัติ2บทที่28ข้อที่1ถ้าพวกเจ้าเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าองค์เป็นพระเจ้าของพวกเจ้าและปฏิบัติตามอย่างซื่อตามพระข้อคำสั่งทุกข้อที่ข้าพระเจ้าผัวมอบให้พวกเจ้ามื้อนี้พระองค์
จะทรงเฮ็ดหยังพระองค์จะทรงบันดาลให้พวกเจ้าเป็นใหญ่กว่าชนชาติอื่นๆทั้งแผ่นดินโลกอีกประคำหนึ่งของพระคำสั่งของพระเจ้าแมนพระบัญญัติของพระเจ้าแมนบ่เมื่อพวกทานปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังแล้วพระผู้เป็นเจ้าองค์เป็นพระเจ้าของพวกทานก็จะทรงบันดาลให้พวกทานเป็นใหญ่กว่าชนชาติอื่นๆทั้งแผ่นดินโลกจงเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าองค์เป็นพระเจ้าของพวกเจ้าและคำอวยพรทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นของพวกเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะอวยพรเมืองต่างๆพร้อมกับให้นาและหัวส่วนของพวกเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะอวยพรพวกเจ้าให้มีลูกหลานหลายมีพืชผลอุดมสมบูรณ์และมีฝูงงัวและแกะเต็มคอกพระผู้เป็นเจ้าจะอวยพรพวกเจ้าให้มีพืชผลหลายเพื่อจะเตรียมอาหารการกินพระผู้เป็นเจ้าจะอวยพรทุกๆสิ่งที่พวกเจ้าเห็นบรรดาผู้ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระข้อคำสั่งอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าจะทรงประทานพระเมตตาเส้นนี้ให้แก่พวกเขาในส่วนไลออนได้มีกฎระเบียบเดียวที่เขียนไว้ว่ากรุณาปิดแหวนอยู่ตลอดเวลาถ้าพวกทานเข้าไปในสวนพวกทานก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นกฎระเบียบนั้นได้ถูกสร้างตั้งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้เยี่ยมยามทุกคนอย่างใดก็ตามผู้หญิงคนนั้นได้เหมือนเสยโดยที่ได้มุกมุ่นอยู่กับความตื่นเต้นของเราดังนั้นเราจึงได้เสียชีวิตในอุบัติเหตุที่ถึงแก่ความตายเสียนั้นถึงแม้นว่านั่นเป็นอุบัติเหตุฝ่ายกายก็ต้องเห็นฮู้บทเรียนนั้นฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อซาตานเล็งเป้าหมายมาที่พวกเฮามันก็เที่ยววนเวียนไปมาดังตัวสิ่งที่แผดเสียงเพื่อจะกัดกินด้วยการวานการทดลองเป็นจำนวนลงหลายในโลกนี้ซาตานได้สร้างหลายๆสถานการณ์ที่ขัดขวางบ่ให้พวกเฮาปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าเธอแมนว่าในสถานการณ์เช่นนั้นเมื่อสืบต่อปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าจนถึงสุดท้ายพระเจ้าก็ได้ทรงกักเก็บไว้เพื่อจะสามารถรับพระพรตลอดไปรับพระพรเมื่อพวกเฮาเข้าไปและออกมาพวกทานสิ่งที่ตาของพวกเฮาเห็นใดนั้นมีขีดจำกัดแม้แต่อยู่ในโลกฝ่ายกายพวกเฮาก็สามารถเห็นเพียงแต่ส่วนน้อยๆของมันเท่านั้นยังใดก็ตามพระเจ้าของพวกเฮาผู้ทรงอยู่ในโลกฝ่ายจิตวิญญาณที่พวกเฮาเบิ่งบ่เห็นนั้นทรงสามารถเห็นทุกๆการเคลื่อนไหวของทุกๆดวงวิญญาณในโลก4มิติหรือ5มิติได้โอ้ถ้าลูกของเฮาเฮ็ดสิ่งนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อเขาถ้าเราไปซาฟารีเขาต้องเฮ็ดให้แน่ใจว่าเราจะบ่มีวันหันแว่นลดลงเด็ดขาดพระบัญญัติของพระเจ้าแม้นถูกสร้างขึ้นโดยวิธีนี้ได้มีพระบัญญัติเกี่ยวกับมื้อพระพระบัญญัติเกี่ยวกับปัสคาและพระบัญญัติเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆกฎระเบียบและบัญญัติแห่งคำมั่นสัญญาใหม่ทั้งหมดได้ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีนี้บ่แม่นบ่ฉะนั้นสำหรับบรรดาลูกแห่งซิโอนพระเจ้าได้ทรงกล่าวอย่างใดถ้าพวกทานเข้ามาสู่ซิโอนตาของพวกทานก็จะเห็นกรุงเยรูซาเล็มบนที่ปลอดภัยพระเจ้าได้ทรงสั่งตั้งผู้ซิโอนขึ้นให้เป็นดังบนที่ปลอดภัยและพระองค์ได้ทรงตั้งกฎระเบียบในผู้ซิโอนนี่แม่นพระบัญญัติของพระเจ้าบัญญัติแห่งคำมั่นสัญญาใหม่และกฎหมายแห่งคำมั่นสัญญาใหม่กฎระเบียบของมนุษย์บ่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยการเบิ่งโลกฝ่ายจิตวิญญาณพวกเฮาต้องรู้จักถึงกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าพวกเฮาต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและพระบัญญัติที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเพียงแต่สิ่งนั้นเท่านั้นที่สามารถปกป้องจิตวิญญาณของพวกเฮาในท่ามกลางโลกที่สับสนวุ่นวายนี้ฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงบันทึกประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ดาวิดผู้ที่เห็นว่าข้อคำสั่งของพระเจ้านั้นมีคุณค่าหลายยิ่งกว่าคำน้ำหนึ่งเหตุผลที่อับราฮัมได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้านั้นได้บันทึกไว้ว่าอับราฮัมได้ฟังพระคำของพระเจ้าอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามพระบัญญัติกฎระเบียบและกฎหมายของพระเจ้าอยู่เสมอพวกทานพวกเฮาบ่ควรถือเบาในเรื่องนี้โดยคิดว่าจะมีสิ่งที่โหดหาหยังถ้าคอยเปิดแวนเพียงแต่เทื่อเดียวบึดเดียวเมื่อเบิ่งอ้อมๆค่อยบ่เห็นตัวสิ่งอยู่ทางได้เลยพวกเฮาก็จะบ่ฮู้ว่าแม่นไผกำลังยับเข้ามาใกล้พวกเฮาอย่างลับๆในเวลาที่กำลังกดถ่ายรูปในที่นี้พระเจ้าทรงกำลังเตือนพวกเฮาถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเฮาถ้าพวกเฮาฝ่าฝืนกฎระเบียบฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งก็คือพระบัญญัติของพระเจ้าพระบัญญัติ2บทที่28ข้อที่15แต่ถ้าพวกเจ้าบ่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าองค์เป็นพระเจ้าของพวกเจ้าและบ่ยึดถืออย่างตั้งหน้าคำสั่งทุกข้อของพระองค์พร้อมกับบัญญัติทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าผู้มอบให้พวกเจ้าในมื้อนี้แล้วแม้นหยังจะเกิดขึ้นกับพวกทาน
สิ่งโซฮายทั้งหมดเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าดังนี้พระผู้เป็นเจ้าจะสาปแซงบ้านเมืองและให้นาหัวสวนทั้งหลายของพวกเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะสาปแซงพืชผลและอาหารการกินที่ได้มาจากพืชผลนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะสาปแซงพวกเจ้าโดยให้พวกเจ้าจะมีลูกแต่น้อยคนเก็บพืชผลได้น้อยเดียวและมีฝูงงัวและฝูงแกะค่อนคอกพระผู้เป็นเจ้าจะสาปแซงทุกๆสิ่งที่พวกเจ้าเฮ็ดพวกทานสถานการณ์แม่นกงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนี่แม่นโลกที่บ่สามารถเห็นได้ด้วยตาของพวกเฮาเมื่อสิ่งเหล่านี้มาจากโลกที่เบิ่งบ่เห็นพวกเฮาก็บ่สามารถช่วยหยังได้เพียงแต่ไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าได้ทรงประทานข้อคำสั่งเหล่านี้แก่พวกเฮาหลังจากที่ได้ทรงเห็นทุกสิ่งและพวกเฮาบ่สามารถเห็นได้ในโลกฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าผู้ทรงสามารถเห็นโลกฝ่ายจิตวิญญาณได้ทรงบันทึกกฎระเบียบฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อปกป้องพวกเฮาพระคัมภีร์ได้เอิ้นสิ่งเหล่านั้นว่าพระบัญญัติคำมั่นสัญญากฎระเบียบและกฎหมายบ่แม่นบ่ในกรณีที่สถานการณ์ห้ายแห้งเกิดขึ้นในส่วนที่น้อยๆนั้นคนหนึ่งได้ละเมิดเพียงแต่กฎระเบียบเดียวเพราะว่าลาวบ่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวชีวิตของลาวจึงถูกเอาไปเมื่อซาตานเว้าสิ่งยั่วยวนใจการทดลองและกับดักเป็นหลายพันหลายหมื่นอยู่อ้อมข้างของพวกเฮานั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างกฎระเบียบกฎหมายและบทบัญญัติอย่างหลวงหลายที่สามารถตอบโต้ได้บ่แม่นบ่พวกเฮาควรรู้จักได้อย่างแท้จริงว่าความหักที่เลิศเซิงของพระเจ้าแม่นถูกบรรจุไว้ในพระบัญญัติของพระองค์หนึ่งในแผนการที่เล่เหลี่ยมของซาตานเพื่อบ่ให้พวกเฮาปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าแม่นการลวงตาของพวกเฮาให้เชื่อว่าพระบัญญัติของพระเจ้านั้นเป็นดังกฎหมายที่บ่สามารถปฏิบัติตามได้แทนที่จะถูกหลอกลวงด้วยคำเว้าอันเล่เหลี่ยมเส้นนั้นขอให้พวกเฮาจงศึกษาพระคัมภีร์ทุกๆมือโดยเอาใจใส่ในพระบัญญัติกฎระเบียบและกฎหมายของพระเจ้าหลายยิ่งขึ้นขอให้เฮามาเบิ่งในมาระโกบทที่7มาระโกบทที่7ข้อที่6พระเยซูตอบพวกเขาว่าเอสยาห์ว่าถึกแล้วเมื่อเพิ่นได้กล่าวไว้ล่วงหน้าถึงพวกทานพวกทานเป็นคนน่าซื่อใจคดตามที่เพิ่นได้เขียนไว้ว่าคนพวกนี้ให้เกียรติเฮาแต่ปากพระเจ้ากล่าวจาส่วนว่าจิตใจห่างไกลจากเฮาแท้เหตุผลที่จิตใจห่างไกลพระเจ้านั้นก็เพราะว่าบ่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นเพื่อช่วยจิตวิญญาณของพวกเขาแต่กับสร้างกฎระเบียบอื่นตามที่พวกเขาต้องการแทนเว้าอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขากำลังว่าท่านอาจเข้าไปในหัวซาฟารีบ่อนที่สิงกำลังไปมาอย่างอิสระได้สามารถหันแหวนลงได้หรือแม้แต่เปิดประตูรถได้ถ้าต้องการสามารถแล่นออกจากรถได้อย่างอิสระซาตานได้สร้างข้อคำสั่งดังเช่นนี้นี่ก็ได้เอิ้นว่ากฎระเบียบของมนุษย์เช่นกันการที่เขานมัสการเฮานั้นเป็นแนวใดบ่มีประโยชน์ต่อเขาหยังหมดเพราะเขาสั่งสอนธรรมเนียมของมนุษย์ซ้ำกับเป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าพวกท่านปะข้อคำสั่งของพระเจ้าและปฏิบัติตามธรรมเนียมของมนุษย์แล้วพระเยซูก็กล่าวต่อไปว่าพวกท่านใช้วิธีอันสลาดแกมโกงในการปฏิบัติญาติของพระเจ้าเพื่อยึดถือคำสั่งสอนของพวกท่านเองฉะนั้นพวกเราต้องเตือนคนทั้งหลายผู้ที่กำลังปฏิบัติตามกฎระเบียบของมนุษย์เกี่ยวกับอันตรายที่กำลังมีอยู่เพื่อที่ทุกคนจะสามารถกลับคืนมาสู่ซิโอนบนที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติทั้งหมดของพระเจ้าฉะนั้นในโยฮันพระเยซูได้ทรงกล่าวว่าถ้าพวกท่านหักเฮาพวกท่านก็จะเชื่อฟังข้อคำสั่งของเฮาพวกที่มีข้อบัญญัติของเฮาและเชื่อฟังข้อบัญญัตินั้นเป็นพวกที่หักเฮาพระบิดาของเฮาจะหักพวกที่หักเฮาพ่อเฮาหักพวกท่านหลายเฮาจึงประทานพระคำที่จริงใจและแท้จริงให้แก่พวกท่านแต่เมื่อพวกท่านบ่ไว้ใจเฮาพวกท่านก็บ่เชื่อฟังพระคำของเฮาพวกท่านถ้าความไว้วางใจนั้นสมมุติว่ามีคนตาบอดคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งที่เห็นหุงและทั้งสองคนต้องย่างจับมือกันเมื่อผู้ที่เห็นหุงเตือนคนตาบอดว่ามีหน้าผาที่อันตรายอยู่ต่อหน้าพวกเฮาจงระวังควรจะเสื่อแล้วหรือบ่เฮ้ยแล้วว่าลิ้นตีแล้วว่าหยอกข่อยเนาะถ้าคนตาบอดเพียงแต่ไปซื่อๆโดยคิดว่าเราคือสิหยอกข่อยเนาะเราจะตกหน้าผาอย่างแน่นอนเหตุผลที่เราย่างไปตามเส้นทางนั้นก็เพราะว่าเราบ่ไว้ใจผู้ที่กำลังนำพาเราถ้าเราเสื่อเราจะเฮ็ดจังได๋
เมื่อคนหนึ่งว่าว่ามีหน้าผาอยู่ต่อหน้าพวกเขาดังนั้นพวกเขาบ่ต้องย่างไปตามทางนี้คนตาบอดก็จะหยุดและย่างกลับคืนเป็นอย่างพอเราเชื่อในผู้นั้นหวังใจในผู้นั้นบ่ว่าพวกเขาจะเชื่อในพระเจ้าหรือบ่นั้นสามารถเปิดเผยด้วยวิธีนี้พระเจ้าได้ทรงกล่าวว่าจงถือมือพระและยึดถือไว้ให้เป็นมือศักดิ์สิทธิ์แต่คริสตจักรอื่นๆได้กล่าวว่าเนาใดพวกเขาได้ตั้งโดยกล่าวว่ามือของพระผู้เป็นเจ้าวันอาทิตย์แม่นดีกว่ามือผ่าฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่พวกเขาควรเคารพและให้เคารพข้อคำสั่งของพระเจ้าให้หลายยิ่งขึ้นขอให้เฮามาเบิ่งน้ำกันอีกข้อหนึ่งใน1โยฮันบทที่2ข้อที่3ถ้าพวกเขาเชื่อฟังข้อคำสั่งของพระองค์พวกเขาก็ฮู้แน่ว่าพวกเขาฮู้พระองค์แต่ถ้าคนใดว่าว่าตนฮู้พระองค์แต่บ่เชื่อฟังข้อคำสั่งของพระองค์คนนั้นก็เฮ็ดหยังก็เว้าตัวถ้าบางคนกล่าวว่าข่อยฮู้จักพระเจ้าเป็นอย่างดีหลายข่อยเชื่อในพระเจ้าข่อยไว้วางใจในพระเจ้าและฮักพระเจ้าแต่บ่ได้ปฏิบัติตามข้อคำสั่งของพระองค์เลยผู้นั้นแม่นเว้าตัวและบ่มีความจริงในลาวแต่ถ้าผู้ใดก็ตามที่เชื่อฟังพระคำของพระองค์ก็เป็นผู้ที่ฮักพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์อีหลีด้วยเหตุนี้แหละพวกเขาจึงแน่ใจว่าพวกเขาดำรงอยู่ในการห่วมเข้ากับพระเจ้าคือผู้ใดก็ตามที่ว่าว่าตนดำรงอยู่ในการห่วมเข้ากับพระเจ้าควรเห็นแนวใดควรมีชีวิตอยู่อย่างที่พระคิดได้มีอยู่พระบิดาพระมารดาทรงหักพวกเขาและทรงเห็นว่าพวกเขาล้ำค่าตลอดไปพอพระองค์ทรงหักพวกเขาพระองค์จึงทรงประทานกฎระเบียบให้แก่พวกเขาพอพระองค์ทรงสามารถเห็นโลกฝ่ายจิตวิญญาณที่พวกเขาบ่สามารถเห็นได้พระองค์จึงทรงประทานคำสั่งสอนต่างๆเพื่อที่จะปกป้องจิตวิญญาณของพวกเขาและนำพาพวกเขาไปสู่ทางที่ปลอดภัยโดยบ่ถูกซาตานกัดกินนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงกล่าวว่าผู้ที่บ่เชื่อฟังจะบ่ได้เข้าสู่การพักผ่อนของเฮาในจักรวาลได้มีดวงดาวยั่งลงหลายเหมือนดังดาวโลกจนนับบ่ถ้วนแต่เป็นหยังพระเจ้าจึงทรงเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งต่อแผ่นดินโลกนี้ถ้าพระเจ้าทรงรับการเชื่อฟังจากพวกเขาพระเจ้าจะทรงได้รับผลประโยชน์หยังพระเจ้าทรงอยากช่วยพวกเขาเฮ็ดให้พวกเขามีชีวิตอยู่และนำพาพวกเขาไปสู่สวรรค์นี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงประทานกฎระเบียบฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งก็คือพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยการจดจำสิ่งนั้นขอให้พวกเขาทุกคนจงรับความรักพระพรและพระเมตตาจากพระเจ้าหลายๆข้าพเจ้าหวังว่าทุกคนจะมีกำลังใจขึ้นและเกิดผลมักงามหลายยิ่งขึ้นพระเจ้าทรงหักพวกเขาเป็นเวลาดนนานหลายซ้ำใดพระเจ้าทรงหักพวกเขาเพียงแต่ปีเดียวบ่พระองค์ทรงหักพวกเขาหลายซ้ำใดพระองค์ทรงกล่าวว่าทรงหักพวกเขาจนถึงสุดท้ายมนุษย์หักเพียงแต่ยามที่พวกเขาอยากหักเท่านั้นพวกเขาหักเพียงแต่เมื่อพวกเขารู้สึกถึงความสัมพันธ์เท่านั้นแต่พระเจ้าทรงหักพวกเขาและจะทรงสืบต่อกระทำเส้นนั้นจนถึงสุดท้ายข้าพระเจ้าขอให้พวกท่านปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์โดยติดตามเสียงแห่งความหักของพระองค์และหักพระบัญญัติหลายยิ่งกว่าคำน้ำหนึ่งดังที่ดาวิดได้กระทำข้าพระเจ้าขอจบเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอขอบใจ